The Baby in Yellows วันที่3ครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมหนูน้อยในเหลืองวันที่3พี่เลี้ยงเด็กราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะน้องบอกว่าน้องจะโชว์ความฝันให้ดูน้องเสื้อเหลืองบท3ฉาก3เริ่มโอเคไหนดูซิเมื่อวานครับเพื่อนๆมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นมีใครก็ไม่รู้ครับมาเอาเครื่องปิ้งขนมปังมาให้เรากลางดึกดื่นกลางดึกกลางดื่นนะอยู่ดีๆก็มีเสียงกดกิ่งครับแล้วพอเปิดไปก็ไม่เจอใครเลยครับเพื่อนๆอันนี้ให้เราทำอะไรอ่ะพักผ่อนดูทีวีบนโซฟาครับเอ้าร้องไห้เฮ้ยมีใครเห็นเหมือนผมป่ะผมเห็นคนอยู่ในรูปภาพรูปนี้ครับเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนครับเอาร้องทำไมอะลูกเออต้องการอะไรครับออกจากประตูแล้วปิดประตูไปงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชงนมให้กินนะครับโอเคป่ะวันนี้นอนหลับฝันดีนะอย่าดื้อนะลูกเอาตุ๊กตาไหมตุ๊กตาแกะอะพี่ให้ตุ๊กตาแกะนอนกอดนะแล้วก็หลับไปเลยฝันดีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันแปลกๆว่ะไปบอกแล้วแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมด้วยเปล่าวะมีอะไรไหมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับเพื่อนๆผมเห็นเฮ้ยนี่เห็นไหมผมเห็นมืออะไรเงี้ยเฮ้ยขนมปังชีสหรอบางทีขนมปังชีสหน่อยไหมงั้นเราทำขนมปังก่อนดีกว่าไม่มีนะเฮ้ยหลอนน่ะหลอนจริงเอาขนมปังแล้วกันแล้วก็ชีสครับโอเคนี้พอเลยขนมปังชีสเอาแฮมหน่อยไหมเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ทันใส่แฮมเลยเอ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นป้อนฉันหน่อยป้อนใครอ่ะไม่นะโอ้โหเครื่องปิ้งขนมปังผมหายไปเลยยังไงอ่ะพรก็ต้องนมหรือเปล่าอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันลึกขนาดนี้ครับถ้าผมเข้าไปเอานมแล้วผมจะโดนขังไว้ในตู้เย็นหรือเปล่าอ่ะจะโดนป่ะไม่โดนใช่ป่ะอุ้ยแตกตกใจ ไม่โดนใช่ป่ะอย่านะโอเคผมหยิบแล้วผมวิ่งเลยนะได้ไหมผมอย่านะอย่าปิดนะอุ้ยเฮ้ยผมโดนขังไม่นะเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยขวดใครกินให้กินอะไรทิ้งไว้แถวนี้มีบะหมี่ด้วยทางออกอยู่ไหนครับทางออกเฮ้ยนี่ไงประตูเฮ้ยโอ้ออกมาแล้วอันนี้ห้องเราหรือเปล่าอ่ะหมายเลข10ใช่ป่ะโอ้โหใช่เลยมาอะไรลูกทำไมทำหน้างั้นน่ะไม่เอานะอย่าก้าวร้าวนะไม่เอาอ่ะนี่นมโอเคพาน้องไปที่โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมไปครับไปเปลี่ยนผ้าอ้อมกันว่าแต่นี่ฝีมือเราหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมฟีดมีอ่ะโอ้โหไม่น่ารักเลยนะมันโอ้ยหัวแตกโทษเมื่อกี้โดนอะไรโดนแก้วอย่างนี้เหรอโอ้ยขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวปิดประตูก่อนโอเคไปเปลี่ยนผ้าอ้อมกันลูกโอ้ยลิกิดอาจจะไม่ใช่ฝีมือของน้องก็ได้ครับที่จริงมันอาจจะเป็นผีตัวที่อยู่ในนั้นน่ะมันเป็นคนทำครับแน่ๆเลยอ่ะเราต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ออกไปเจอเฮ้ยผมไม่นะอย่าทำอะไรผม
ไม่ใช่แล้วมันเป็นฝีมือของเด็กผีเด็กผีคนนี้แหละเฮ้ยทำไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้น้องโยนน้องโยนของเล่นใส่น้องโยนของเล่นใส่เราอย่าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเฮ้ยทุบกระจกฉุกเฉินชั้นบนไปเร็วเฮ้ยโอ้เจ็บเอื้อยโอ้ชั้นไหนวะตรงไหนวะตรงนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วครับเจอแล้วอยู่เดี๋ยวนี้น้องเสื้อเหลืองอยู่เดี๋ยวนี้ไออยู่ตรงไหนหยุดหยุดโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วนั่นคือเราใส่จุกนมน้องกระเด็นปิวไปนู่นเลยครับตายหรือยังอ่ะโอ้กำลังหลับเลยแล้วดูสภาพสิสภาพห้องเราเละเทะไปหมดพาน้องไปนอนผมว่ามันไม่ได้แล้วครับเราต้องจัดการเด็กคนนี้ถ้าน้องฟื้นมาเรายุ่งแน่ลาก่อนไอ้หนุ่มลาก่อนเฮ้ยตายไหมอุ้ยไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวนะขออีกทีขออีกทีโอ้โหไม่สะทกสะท้านเลยเหรอครับเราจัดการเขาไม่ได้แล้วทำไงทีนี้ต้องจำใจพาน้องไปนอนไปอย่าตื่นนะหลับสบายๆนะลูกค่อยๆนะครับอย่าเฮ้ย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 โอ้ my god ทำไรอ่ะจะให้เล่านิทานเหรอโอ้โหมันกันเราไม่ให้ลงไปด้วยถามจริงเอ้ยยังไงล่ะครับแล้วก็ปิดประตูใส่ออกไปไม่ได้แล้วด้วยทำไงอ่ะวางน้องในเตียงวางน้องในเตียงแล้วไงต่อครับวางตุ๊กตาที่ถูกต้องตุ๊กตาแกะป่ะโอเคแล้วไงต่อตามหาหนังสือนิทานเจ้าชายกับเจ้าแกะแล้วก็บอกนะแล้วก็อย่าบอกนะว่าให้นางกุอีเนี่ยกุอีที่มันมีอะไรเนี่ยสาหร่ายเหรอถามจริงเอาก็เอาวะมาความหนาวเหน็บไปทั่วปราสาทแสงจันทร์สาดส่องไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะผ้าม่านปิวสะบัดเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาช่วยไปตามหาแกะให้ข้าทีข้ากระหายน้ำเหลือเกินเจ้าชายบอกเจ้าแกะก็เลยไปหาเครื่องดื่มมาให้ข้าสกปรกเหลือเกินเจ้าแกะเจ้าชายบอกเจ้าแก่จึงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยมากเลยเจ้าชายบอกให้ข้านับเจ้าได้ไหม1 2 3อายะ Just one more thing มีอีกเรื่องนึงนะเจ้าชายพูดก่อนที่ข้าจะไปนอนน่ะเขาเปิดดวงตาสีแดงกว้างและหันไปทางเจ้าแก่มาอยู่ในฝันกับข้าไหมมาอยู่ด้วยกันในหัวข้าตลอดไปเจ้าแกะเดินไปอย่างเชื่อฟังจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเดี๋ยวนะมันเขียนผิดป่าวะหาดกลัวอาจจะเป็นหาดกลัวก็ได้อายะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ไม่นะอย่าทำอะไรพี่เลยพี่เล่านิทานให้หนูฟังแล้วไงอย่าทำอะไรพี่เลยนะขอร้องอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เราโดนดูดขึ้นไปข้างบนเราโดนดูดขึ้นไปด้านบนเราอยู่ที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนเราโดนแล้วเหรอเราตายหรือยังอ่ะอ
เอาอีกตอนนี้เอาอีกโอ้ยไม่เอาแล้วได้ไหมแล้วลิฟต์ไปไหนอะลิฟต์ไปชั้นไหนครับน่ะเดี๋ยวนะหยุดก่อนขึ้นมาขึ้นมาโอ้ไม่โอ้ไม่ก๊อดแล้วให้เรากลับไปที่ห้องหรอครับเข้าสู่อพาร์ตเมนต์ไม่อยู่เหรอไม่อยู่กับบ้าแล้วห้ามขึ้นไปชั้นบนไม่ขึ้นไปก็ได้ครับอยู่ที่ก็ได้โอ้โหอันนี้ก็อีกก้อนนึงไอ้ก้อนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเราจะหาอะไรเมื่อกี้ต้องพกอาวุธต้องอาวุธไปด้วยปืนดอกโฟมแล้วกันปืนดอกโฟมโอเคโอเคพร้อมแล้วอาวุธพร้อมขึ้นไปชั้นบนกันอย่านะอย่าออกมานะจัดการเลยไหมมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะลูกกระต่ายเหรอให้เราวิ่งออกไปครับตามกระต่ายสีขาวไปไปเร็ว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 เรามีปืนเรามีปืนนะกด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 เร็ว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 23 24ชั้นเรา24ครับโอเคเฮ้ยขอโทษลูกนึกว่าเด็กไปเร็วน้องมาทำอะไรอ่ะมันอยากจะออกไปด้วยโอเคจบแล้วครับวันที่3โอ้ถ้าใครชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับกดใจรัวๆเลยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย